สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์อับดุลจากทีมงานนักสู้ .com นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมานะครับมาชมห้องฝึกนะครับห้องฝึกส่วนตัวนะครับซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นห้องฝึกของนักเรียนนะครับนักเรียนของเราที่ต้องการจะมาฝึกแบบตัวต่อตัวกับครูฝึกนะครับดังนั้นเนี่ยจากห้องฝึกส่วนตัวตอนนี้ก็กลายเป็นห้องฝึกของพวกเราละนะครับเดี๋ยวจะพามาเยี่ยมชมแล้วก็จะมาดูรายละเอียดที่มีอยู่ในห้องฝึกส่วนตัวนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการฝึกนะครับแบบ private training เป็นอย่างมากนะครับซึ่งปกติห้องเนี้ยเคยเป็นห้องฝึกของผมเองส่วนตัวที่ผมใช้ในการฝึกทบทวนต่างๆนะครับจนกลายมาเป็นห้องเรียนของพวกเราเพราะว่าปัจจุบันก็จะมีหลายๆท่านที่เริ่มเดินทางมาฝึกกับผมมากขึ้นเนื่องจากผมเองก็จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องเดินทางไปสอนพวกเรานะครับทั่วประเทศปัจจุบันก็กลายเป็นว่าผมเองเนี่ยจะมีเวลาน้อยลงเพราะว่ามีหลายท่านที่สนใจจะเรียนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องรอพวกเราอยู่ที่บ้านของผมอยู่ที่ศูนย์ฝึกส่วนตัวของผมนี่แหละนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะพามาดูภาพโดยรวมว่าห้องเนี้ยมีลักษณะเป็นยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วทำไมถึงหลายๆท่านถึงเดินทางมาฝึกนะครับในสถานที่แห่งนี้นะครับเอาละเดี๋ยวในเบื้องต้นก็จะให้ดูภาพรวมก่อนนะครับว่าห้องนี้นะครับจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเอาละเดี๋ยวมากันนะครับเอาละเดี๋ยวจะเบื้องต้นจะให้ดูภาพรวมก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศภายในห้องฝึกนะครับห้องฝึกห้องนี้นะครับจะมีขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะสำหรับการฝึกแบบส่วนตัวก็มีความกว้างประมาณสักนะครับประมาณสัก5เมตรโดยประมาณนะครับประมาณสัก5เมตรความกว้างนะครับซึ่งมีพื้นที่มากเพียงพอสำหรับการฝึกเลยนะครับแบบส่วนตัวเนี่ยถือว่าเหลือเฟือมากนะครับส่วนด้านหลังนั้นก็เป็นห้องเป็นเครื่องแต่งกายนะครับสำหรับนักเรียนเข้าไปแต่งกายหรือว่าอาบน้ำหลังจากฝึกเสร็จแล้วนะครับสำหรับบางท่านที่มาไกลหรือว่าต้องไปทำธุระต่อก็สามารถที่มาอาบน้ำหลังจากฝึกเสร็จได้นี่คือบรรยากาศรวมๆนะครับของห้องนี้นะครับกว้างประมาณสัก5เมตรยาวก็ประมาณสักเกือบ8เมตรนะครับโดยประมาณนั้นนะครับซึ่งเหลือเฟือในการฝึกเพราะโดยธรรมชาติของการต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่มันจะแคบกว่ามากเรียกว่าแคบประมาณเมตรคูณเมตรด้วยซ้ำแต่สำหรับห้องเนี้ยเหลือเฟือครับนี่คือบรรยากาศของห้องฝึกแล้วเอาละเดี๋ยวผมจะพาไปดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์การฝึกต่างๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มไล่ไปมาดูก่อนทำไมถึงหลายๆท่านถึงเดินทางมาที่นี่ในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะผมก็จะแปะในส่วนของโปสเตอร์หลักสูตรผมจะมีหลักสูตรของทางทีมงานนักสู้ .com จะมีหลักสูตรนะครับอยู่ประมาณ16หลักสูตรณปัจจุบันที่ให้การฝึกอบรมอยู่นะครับในแต่ละหลักสูตรก็จะจบอยู่ในตัวของมันอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นหลักสูตรสำหรับบริการนะครับอันนี้ในส่วนของพวกครูฝึกกีฬาป้องกันตัวที่ต้องการที่จะเติมเต็มในเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวสำหรับในเชิงของการเอาตัวรอดหรือภัยสังคมในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่สนใจในเรื่องของอาวุธอย่างเช่นดิ้วบาตองหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีคมนะครับปัจจุบันเนี่ยในละครก็จะมีเรื่องของคมแฝกก็ใครที่ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นก็จะใช้อะไรก็ได้ที่มันไม่มีคมก็สามารถใช้ได้นะครับในส่วนของอันนี้ก็เป็นหลักสูตรมีดนะครับมีดไม่สำคัญว่าจะเป็นมีดสั้นหรือมีดยาวขอให้เป็นอาวุธที่มีคมนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้หมดส่วนตรงโซนนี้นะครับก็เป็นโซนที่แยกย่อยตามวิชาชีพนะครับหรือความชำนาญหรือการป้องกันตัวที่เหมาะกับเฉพาะทางนะครับอย่างเช่นอย่างในส่วนนี้ก็สำหรับงานด้าน security นะครับงานด้าน
ความปลอดภัยนะครับรักษาความปลอดภัยส่วนอันนี้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะครับหรือว่าพวกสารวัตรทหารหรือสหนะครับจะเหมาะมากนะครับเป็นการเติมเต็มให้เขาทำงานได้ปลอดภัยมากขึ้นส่วนอันนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นสำหรับเด็กนะครับในส่วนนี้ก็เป็นหลักสูตรของสุภาพสตรีเช่นสุภาพสตรีจะต่อสู้หรือจะป้องกันตัวยังไงให้เอาตัวรอดจากผู้ชายนะผู้ชายที่แข็งแกร่งกว่าเขาได้นะครับส่วนในโซนนู้นนะครับก็จะเป็นในโซนของ พื้นที่ของห้องสมุดส่วนตัวนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวเป็นหนังสือเกี่ยวกับการต่อสู้ป้องกันตัวนะครับรวมถึงห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องแต่งตัวอะไรต่างอยู่ตรงนั้นหมดเลยหรือว่าผู้ปกครองนั่งรอนั่งพักได้อ่ะแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับอ่ะล่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของในส่วนของอุปกรณ์นะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูอุปกรณ์ครับในมุมนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นมุมนั่งเล่นของผมเป็นมุมส่วนตัวนะครับอ่ะล่ะเริ่มไล่จากในส่วนของบอร์ดเองนะก็เป็นบอร์ดผมทำไว้นะครับเป็นส่วนของพื้นฐานที่นักเรียนใหม่นะครับจะได้รู้ว่าตัวเองจะต้องฝึกอะไรบ้างนะครับในการมาฝึกนะครับทบทวนในช่วงแรกเพราะว่าครูฝึกเนี่ยจะให้ทบทวนเองเมื่อเขาได้ผ่านการเรียนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเบื้องต้นก็สามารถดูจากตรงส่วนนี้ได้นะครับสำหรับในส่วนนี้ก็เป็นโซนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกในเรื่องของการป้องกันตัวป้องกันภัยสังคมนะครับมีดเอ่ยปืนเอ่ยอะไรต่างๆนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การฝึกนะครับทุกอย่างจะต้องเคลียร์เรื่องของความปลอดภัยไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นปืนที่มีลักษณะที่ ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดเพื่อนะครับให้นักเรียนได้สัมผัสถึงความรู้สึกนะครับของการจับการใช้นะครับเมื่อเราปลดอาวุธมาแล้วเราก็ต้องใช้ต่างเป็นนะครับมีดต่างนะครับทุกอย่างก็จะเป็นของจริงหมดเพียงแต่ว่าเราลบคมลบเหลี่ยมนะครับความแหลมเพื่อให้มันมีความปลอดภัยกับนักเรียนนะครับในขณะฝึกไม่ใช่ว่าบาดเจ็บซะก่อนก็จบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะเก่งนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเก่งเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์พวกนี้นะครับต้องพร้อมนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับเด็กนะครับเด็กในกรณีที่ความระมัดระวังยังน้อยอยู่ก็ให้จับตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาจับตรงส่วนนี้นะครับเอาละส่วนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ดิ้วนะครับบาตองนะครับในการฝึกทั้งในส่วนของไม่เปิดดิ้วแล้วก็การเปิดใช้ดิ้วอะไรต่างๆพวกนี้ละนะครับเอาละโอเคนี่คือในส่วนของอุปกรณ์การฝึกที่ใช้บ่อยตรงนี้คือส่วนที่ใช้บ่อยมากนะครับในเรื่องของการฝึกภัยสังคมส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อันนี้เป็นอุปกรณ์ของจริงนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มาดูมาเห็นว่า ของจริงกับของฝึกเนี่ยมันจะมีในส่วนของจิตวิทยาต่างกันยังไงนะครับอย่างเช่นของจริงเนี่ยมันจะมีความน่ากลัวทั้งในส่วนของความแหลมความคมเห็นไหมฮะนี่คือในส่วนตัวคารัมบิดนะครับตัวคารัมบิดสำหรับใช้งานจริงๆเห็นไหมมันจะมีสีมีแสงมีสีมีเสียงอะไรต่างๆพวกนี้มีความแหลมมีความคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือในส่วนของจริงถ้าหากว่าเราไม่ได้ผ่านการฝึกใช้สิ่งต่างเหล่านี้มาก่อนนะครับเวลาเราเจอสิ่งเหล่านี้มันเป็นจิตวิทยามันมีจิตวิทยานะครับต่อผู้พบเห็นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราเกิดความกลัวนะครับความกลัวได้เพราะฉะนั้นในการฝึกจะทำให้เราไม่กลัวสิ่งเหล่านี้แล้วเรามุ่งเน้นไปในส่วนของการจัดการนะครับคนที่เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับเรามากกว่านะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีชีวิตเราไม่น่ากลัวหรอกครับเพียงแต่ว่าหน้าตาของมันจะมีลักษณะที่มีความเขาเรียกเป็นจิตวิทยาที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลได้นี่คือกรณีที่เราไม่ได้ผ่านการฝึกเนี่ยเราจะไปสนใจกับตัวอุปกรณ์นะครับพวกนี้มากกว่าคนที่จะนำมาใช้ส่วนอันนี้ก็เป็นมีดเห็นไหมฮะเมื่อกี้เป็นตัวคารัมบิดซึ่งมีความโค้งนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นนะในส่วนของตัวมีด มีดพับ
ไหมแสงและเงานะครับก็เป็นตัวที่ทำให้เรากลัวได้นะแสงและก็เงานี่ขนาดยังไม่ได้เปิดใช้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นมีดที่นักเรียนนะครับที่มาเรียนกับทางผมแล้วก็เอามาให้เป็นที่ระลึกตอนที่ผมไปฝึกอบรมที่ภูเก็ตนะครับของคุณหมอปฐมนะครับก็น่ารักมากครับผมเคยไปฝึกสอนมาเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะครับส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ปกติอุปกรณ์ในส่วนของกระเป๋านี้ผมเอามาให้นักเรียนได้ดูได้เห็นได้เปรียบเทียบนะครับเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นเพราะในการฝึกในเรื่องของการป้องกันตัวแบบภัยสังคมเนี่ยการฝึกการสัมผัสอะไรต่างต้องใกล้เคียงของจริงอาละสำหรับอันนี้นะครับก็เป็นไม้สติ๊กนะครับที่ส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนนะครับเอามาให้บ้างผมหามาเองบ้างนะครับในการฝึกบัดดิวบาตองนะครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยละครคมแฝกกำลังดังนะครับใครที่ใช้ในตัวสติ๊กพวกนี้เป็นคุณจะหยิบจับอะไรไม่ว่าจะเป็นแบบโน้นนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ไม่มีคมเหมือนกันอ่ะคุณจะใช้ได้หมดนะครับอันนี้ก็มีลักษณะเหมือนกับดิวที่เราเปิดแล้วเพราะเวลาเราฝึกปั๊บเนี่ยก็จะใช้ทั้งในส่วนของตัวนี้แล้วก็ตัวโน้นแล้วก็ในส่วนของตัวที่เปิดนะครับอย่างอันเนี้ยเวลาเราเปิดออกมาฮะก็จะมีความยาวที่ใกล้เคียงกับไอ้ตัวโน้นนะครับเพราะนั้นการฝึกจะมีสีสันมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจส่วนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เวลาผมไปฝึกอบรมนอกสถานที่นะครับก็จะใช้กระเป๋านะครับทั้ง2ใบตอนนี้ก็ผ่านการใช้งานมาพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับภาคสนามการฝึกสอนภาคสนามจำเป็นนะครับบางครั้งลงในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นโรงยิมหรือในที่ที่มันไม่ได้มีความสะดวกสบายซัพพอร์ตหัวเข่าก็จำเป็นต้องมีนะครับในการใส่ในชุดภาคสนามเวลาฝึกให้ส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือรปภ.อะไรพวกเนี้ยจำเป็นจะต้องมีนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวจะไปอยู่ในส่วนโน้นใช้ในการฝึกในส่วนของพวกความเร็วสายตาของนักเรียนนะครับทยอยดูไปเรื่อยนะครับทั้ง2ใบนะครับจะมีอุปกรณ์ในการ ในการฝึกอบรมทั้งหมดเลยแล้วทีนี้ามาดูตรงส่วนนี้นะฮะอันนี้ก็ใช้ในการฝึกเตะนะครับฝึกเตะทั้งของเด็กทั้งของผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะนิ่มหน่อยนะครับนิ่มนะครับเตะแล้วเสียงดังให้กำลังใจได้เด็กได้ดีหรือสุภาพสตรีได้ดีส่วนอันโน้นนะครับก็จะหนาหน่อยเตะแล้วมันแน่นดีนะครับนู่นก็ในส่วนของตัวโปรเทคเตอร์นะครับอันนี้ก็ไว้รอบเป้าในส่วนของการโชคเดี๋ยวมาดูข้างในกันก่อนไปดูตรงโน้นถ้าเห็นไหมฮะในยางรถยนต์เนี่ยผมเอาไว้ให้นักเรียนได้ฝึกในส่วนของกราวไฟติ้งหรือว่าการปล้ำนะครับหรือการฝึกกล้ามเนื้อนะครับช่วยได้ดีมากเห็นไหมระหว่างที่ไม่ได้ใช้ผมก็เอามาเก็บอุปกรณ์พวกนี้นะครับนะมีขวดเครื่องดื่มนานาชนิดเลยนะครับขวดเครื่องดื่มพวกนี้เปรียบได้กับเวลาเราไปกินอาหารไปร้านไปแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปมีทั่วไปนะครับถ้าเราฝึกรูปแบบของการใช้ดิ้วมาแล้วนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่มันไม่มีคมแล้วคุณไม่สามารถที่จะพกพาสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับได้สะดวกเพราะฉะนั้นพวกนี้มีอยู่ทั่วไปคุณสามารถใช้ในการป้องกันตัวได้นะตีได้หลากหลายหลายทีไม่เจ็บเหมาะสำหรับการฝึกเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้เราเกิดความชำนาญอันนี้ระหว่างไม่ได้ใช้ผมก็เอามาเก็บไว้ก่อนนักเรียนมาก็ใช้นะครับเป็นการบริหารพื้นที่แล้วมาส่วนในล้อนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่ก็อุปกรณ์ล่อเป้าในการเตะในการชกนะครับเหมือนกันและนี่ก็ขวดก็มีเพียบนะครับเพราะฉะนั้นในโรงยิมนี้นะครับ
รองรับได้ 20-30 คนได้สบายมากในการฝึกแบบเวิร์กช็อปสั้นๆ นะครับแต่โดยส่วนใหญ่โรงริมนะครับแห่งนี้ก็จะใช้ฝึกเป็น private training ซะมากกว่าส่วนโซนนี้นะครับส่วนโซนนี้เราจะเห็นว่าจะมีนะครับมีดาบซามูไรนะครับมีปืนยาวปืนยาวก็มาใช้ฝึกดิสอาร์มกันส่วนหมวกกันน็อกนะครับนะเฮดการ์ดนะครับปกติเฮดการ์ดแล้วอันนี้จะใช้ในลักษณะของสปอร์ตมาชัวร์หรือว่ากีฬานะครับอันนี้ผมก็เวลาฝึกบิ้วบาตองนะครับหรือว่านักเรียนคนไหนที่อาจจะขาดการระมัดระวังนะครับผมก็ให้สวมไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนนี้ก็เป็นเบาะที่เหลือจากการปูนะครับเหลือจากการปูหรือว่าสลับกับอันที่ปูอยู่แล้วแล้วเอามากันไว้กันกระแทกเวลานักเรียนเสียหลักได้นะครับปืนยาวนะครับตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เอามาใช้ในการปลดอาวุธนะครับสำหรับกรณีที่เราปลดอาวุธที่มันยาวๆนะครับหรือว่าปืนลูกซองหรือว่าปืน M16SK อะไรต่างในการป้องกันตัวระยะประชิดนะครับนะครับตรงนี้ก็เอามาใช้โอเคอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สปอร์ตมาชัวร์ครับกีฬาทั่วไปแต่สำหรับการฝึกในเชิงของภัยสังคมนะครับเราก็เอาผมก็อันนี้นักเรียนเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ต่างเหล่านี้แล้วในเรื่องของโรงยิมต่างๆที่ฝึกสอนกีฬานะครับก็อันนี้น้องเขาก็ให้มานะครับผมก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับเพราะเวลาต้องการที่จะให้นักเรียนที่มาฝึกป้องกันตัวพวกนี้บางท่านอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างไม่มีบ้างส่วนใหญ่จะไม่มีก็เอามาให้ใส่นะครับเวลาเราเตะเราหัดเข้าไปเขาก็จะได้บางครั้งเขาก็จะได้สัมผัสความรู้สึกของการต่อสู้จริงๆมากขึ้นนะครับเอาละโอเคทีนี้มาดูในส่วนของป้ายหรือว่าบอร์ดโรงยิมนะครับเดี๋ยวในโรงยิมก็จะมีบอร์ดลักษณะเนี้ยมากขึ้นครับไม่ใช่แค่ติดเพื่อความสวยงามแต่เพื่อให้นักเรียนที่มาเรียนใหม่ๆนะครับได้นึกภาพแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่มีประสบการณ์เรื่องการต่อสู้มาเลยการทะเลาะวิวาทมาเลยเพราะฉะนั้นการได้ดูภาพเพียงครั้งสองครั้งมันจะช่วยการลดระยะลดเวลาของการอธิบายนะเพราะเวลาเราเห็นภาพปั๊บบางทีเราก็จะช่วยให้ครูฝึกอธิบายได้นะครับง่ายขึ้นนักเรียนทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปผมเมื่อสัก30ปีที่แล้วนะครับนี่ถ้าเป็นยุคแรกๆเลยนะครับตอนนี้เพิ่งกลับจากต่างประเทศใหม่ๆนะครับผอมมากเลยนะครับอันนี้ก็วันนั้นก็เป็นการถ่ายขณะที่อัดรายการทีวีอยู่นะครับทางสื่อเขามาสัมภาษณ์ก็สวมชุดปกติชุดนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใส่หรอกครับนะฮะไว้ใส่อัดรายการใส่ถ่ายรูปเฉยๆนะครับไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เป็นหลักแล้วก็ยูนิฟอร์มส่วนใหญ่ก็สอนพวกนี้อันนี้เป็นชุดเวลาผมไปออกภาคสนามนะครับออกไปภาคสนามฝึกนอกสถานที่นะครับอันนี้ก็ไปสอนที่สุราษฎร์นะครับให้กับสายการบินนะครับนานาชาติอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ผมเองได้ใช้ในการอธิบายให้กับนักเรียนได้ดูบ่อยนะเพราะว่านี่คือในส่วนของการฝึกเทคนิคการต่อสู้ระยะประชิดที่นักเรียนที่มาฝึกใหม่ๆนะครับจะต้องทำให้ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ขานะครับไว้เป็นการตีเข่านะครับในบอร์ดนี้ยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบนะครับเห็นไหมอย่างบางทีเวลาเราฝึกไปแล้วนะครับเราจะดูออกเลยว่าอันไหนที่ดูแบบไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับถ้ามีความเป็นมืออาชีพอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราจะดูออกอย่างแรกนะครับศาสตร์การต่อสู้มันเป็นศิลปะสิ่งที่เรามองเห็นนะครับหนึ่งมันจะต้องดูสวยงามนะครับดูสง่างามนะครับสมกับคำว่ามาชาร์ดนะครับต้องมีความสง่างามนะหรืออาวุธที่เราปลดไปแล้วไหมครับอาวุธที่เราปลดไปแล้วเนี่ยเราต้องสามารถที่จะนำมาใช้ต่อนะครับหลังจากจัดการ
คนที่นำอาวุธมาใช้กับเราแหละนะอย่างอันนี้เป็นต้นเห็นไหมเราต้องปลดอาวุธออกไปนะครับให้ได้นะครับไม่กระทั่งหลักสูตรเด็กก็เหมือนกันอันนี้เป็นในส่วนของยิสึที่เป็นเทคนิคสุดท้ายของมือใหม่นะครับที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ในเลเวลที่มันสูงขึ้นในอนาคตแต่อันนี้เป็นการเริ่มต้นนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสีสันบรรยากาศของการไปฝึกหลักสูตรรปภ.นะครับนอกสถานที่นะครับเอาละบ่อนนี้ก็ทำมาสัก2ปีนะครับ2ปีกว่าแล้วถ้าจำไม่ผิดส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างที่ทำไว้นะครับเผื่อให้นักเรียนท่านใดที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของการป้องกันตัวนะครับในการเริ่มต้นในต่างของเขาการตัดสินใจในการเลือกฝึกการเสพข้อมูลการศึกษาจะได้ไม่หลงทางนะครับแล้วโฟกัสไปในตัวเองไล่สเต็ปความสำคัญของตัวเองเพราะว่าทุกวิชาป้องกันตัวมันมีความสำคัญในเรื่องของการเอาตัวรอดแต่ว่าถ้าเราจัดลำดับนะครับในเรื่องของการป้องกันตัวได้นะครับเราก็จะไม่เสียเวลาในการฝึกไปตลอดชีวิตนะครับอย่างอันนี้ก็ผมก็เอามาทำเป็นประวัติของตัวผมเองนะครับคร่าวๆนะครับที่ผมเองก็สละเวลาไปตั้ง20ปีนะครับในการที่จะศึกษาเรียนรู้นะฮะทั้งในเชิงทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติกว่าจะนำมาสอนพวกเรามันไม่ได้ง่ายๆนะครับไม่ได้มาเพียงแค่ฝึกตามอาจารย์หรือรุ่นพี่มานะครับมันผ่านการกันกรองมานะครับแล้วก็เอามาฝึกสอนให้พวกเราได้อย่างมีความเหมาะสมนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่สอนเพราะว่าจากการศึกษาค้นคว้าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติมันพบว่าการฝึกสอนป้องกันตัวต่างๆนะครับยังมีข้อบกพร่องอีกมากมายนะครับเพราะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดข้อบกพร่องนะครับหรือว่าขาดความเหมาะสมก็จะต้องใช้เวลาในการคัดกรองเพราะฉะนั้นนักเรียนที่มาที่นี่ก็จะได้ฝึกในสิ่งที่มีความเหมาะสมรัดกุมแล้วก็ปลอดภัยในการนำไปใช้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เห็นไหมเก็บของเก็บไว้ในล้ออย่างนะครับทุกอย่างพวกนี้จะต้องใช้ทั้งหมดเลยนะครับใช้ในการฝึกเวทเทรนนิ่งอะไรต่างอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เตะล้อเป้าในสปอร์ตมาร์ชอาร์ททั่วไปอันนี้เป็นกีบก็สำหรับเด็กนะครับเมื่อไม่ได้ใช้ก็ต้องเก็บก่อนนะครับใช้ก็ค่อยหยิบขึ้นมาใช้งานกันทุกอย่างได้ใช้หมดเห็นไหมฮะขวดในการฝึกบิ้วบาตองหรือฝึกตีให้มันเกิดความแม่นยำพวกนี้เนี่ยต้องใช้นะครับต่อไปในส่วนของห้องนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะเปลี่ยนไปมีสีสันตอนนี้ก็ยังเหลืออีกพื้นที่ที่อีกหลายพื้นที่ที่จะต้องมาปรับปรุงนะครับเพราะตอนนี้ก็โดยรวมก็จะเสร็จไปละโซนหนึ่งนะครับโซนหนึ่งโซนนี้เดี๋ยวก็ต้องตรงเสานั้นก็จะไม่ว่างไม่มีพื้นที่เหลือก็จะต้องเอารูปนะครับเอาโปสเตอร์ตรงนี้แหละแต่เป็นในส่วนของเทคนิคที่นักเรียนจะต้องทำให้ได้มาแปะให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้เขาได้นึกภาพออกง่ายขึ้นนะคือในส่วนตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับจะถูกแก้ไขส่วนนี้ยังมีพื้นที่ว่างอีกพอสมควรส่วนใหญ่ผู้ปกครองมาก็จะนั่งพักอยู่ตรงส่วนนี้นั่งด้วยกันนั่งคุยนั่งดูลูกหลานนะครับหรือนั่งดูแฟนตัวเองฝึกฝนไปนะครับชุดนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแขวนไว้ให้ดูนะครับความสะดวกสบายก็ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ผมเน้นมากในส่วนของสถานที่อย่างนี้คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดนะครับความสะอาดเพราะตัวผมเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะไม่ชอบสิ่งสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาฝึกในห้องนี้เนี่ยสำคัญมากนะคือเรื่องของความสะอาดและที่สำคัญทุกคนที่มาที่นี่นะครับสิ่งที่เขาจะต้องได้กลับไปนั่นคือความตั้งความหวังของเขาในเรื่องของความสำเร็จนะครับในเรื่องของทักษะการป้องกันตัวนะครับที่เขาต้องการเมื่อมาถึงที่นี่ทุกคนต้องได้กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำงานร่วมกันนะครับในการฝึกฝนร่วมกันพัฒนาไปด้วยกันโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้พวกเราได้ดูนะครับกันคร่าวๆนะครับในศูนย์ฝึกนะครับของทีมงานนักสู้ดอทคอมจริงๆเป็นโรงยิมส่วนตัวของผมแหละนะครับของครูฝึกของอาจารย์อับดุลเป็นโรงยิมสำหรับฝึกส่วนตัว
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นที่ฝึกส่วนรวมของพวกเราไปซะแล้วเราฝึกกันเป็นฝึกกันมานานนะครับฝึกกันเป็นแบบครอบครัวเป็น family ที่ทุกคนมาที่นี่นะครับรักในสิ่งเดียวกันชอบและเห็นความสำคัญของศาสตร์การป้องกันตัวในเชิงของการป้องกันตัวแบบในเชิงของภัยสังคมนะครับรวมถึงในเรื่องของสุขภาพอย่างพี่ท่านเนี่ยผมชอบมากนะครับนักแกน่ารักมามาเริ่มต้นตอนอายุ50ละนะครับนักเรียนท่านนี้นักเรียนผมแต่ละท่านเนี่ยจะมีวิชาชีพแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้เป็นวิศวกรก็มาเริ่มตอนอายุ50นะครับมาฝึกอยู่2-3 ปีละนะครับตอนนี้เนี่ยหุ่นฟิตเฟิร์มเลยนักเรียนหลายๆท่านก็มาไกลครับมาจากนครสวรรค์มาจากอ่างทองอันนี้ก็เป็นนักเรียนไทยที่ไปเรียนอยู่ที่อินเดียตั้งแต่เด็กๆก็มาเรียนนะครับส่วนอันนั้นก็เรียนจบไปแล้วยังเรียนอยู่ครับยังเรียนอยู่แต่ว่ายังเว้นช่วงนะครับเดี๋ยวพอเสร็จจากงานราชการก็มาฝึกต่อยังมีรูปอีกหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้นำมาแปะไว้ในห้องนี้เพราะว่ารูปนี้ก็บอร์ดนี้ก็ประมาณสัก 2-3 ปีแล้วนะครับเอาละสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นการพาทัวร์ลงยิมของพวกเราศูนย์ฝึกของพวกเราเป็นลงยิมส่วนตัวของครูนะครับปัจจุบันก็กลายเป็นลงยิมของพวกเราเป็นศูนย์ฝึกส่วนตัวของพวกเรานะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามถ้าถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำinsert คลิปซัพพอร์ตเข้ามาให้เห็นถึงการฝึกต่างๆเพราะว่าเผื่อว่าบางท่านที่ยังไม่เคยดูคลิปอื่นของครูนะครับของทีมงานนักสู้ .com ก็จะได้ดูได้เห็นภาพไปด้วยนอกจากได้เห็นบรรยากาศของโรงยิมแล้วส่วนท่านที่ติดตามรู้จักกันอยู่แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับใน YouTube Channel นะครับของทีมงานนักสู้ .com ก็เพื่อให้ได้รับชมคลิปใหม่ๆกันทุกครั้งนะครับที่มีการอัปเดตได้เห็นได้ดูในเรื่องของทักษะการเอาตัวรอดในช่วงของภัยสังคมโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากกันด้วยในส่วนของโรงยิมนะครับหรือว่าศูนย์ฝึกส่วนตัวของพวกเราโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย